เพื่อนๆต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะถ้าไม่มีโบสถ์เขาเรียกสำนักสงฆ์เมื่อไหร่จะเป็นวัดได้คือต้องมีโบสถ์วิสุงคามสีมาก็คือนะสร้างโบสถ์เสร็จจึงไปขอได้นะครับก็แสดงว่าพระประธานเนี่ยต้องประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเนี่ยตั้งแต่ปี 2441นะครับต้องประดิษฐานอยู่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2441ครับแบบนี้ตื่นเต้นแบ่งปันครับอาจารย์พี่ทองนั่นแหละครับแล้วในกุเนี้ยนี่ครับพี่นิมิตคนเมืองกาญไงก็มีแบบเทตัดชิดจริงๆอ่ะพิมพ์เดียวกันแล้วเหมือนกูสี่สวัสดเลยเป็นพิมพ์เดียวกันนะแต่อันนึงอ่ะตัดชิดนี่เห็นไหมอันนึงปีกกว้างได้ความรู้มากๆเลยครับตัดชิดด้วยดังนั้นแล้วอ่ะอันนี้ต้องให้เวลาในการค้นคว้าใครเคยเห็นพระแบบนี้และพิมพ์นี้บ้างลีลาปูบุญไหมครับโอ้ยถ้าเป็นลีลาปูบุญแพงเลยนะราชลีปูบุญหลวงปูบุญลีลาปูบุญแล้วก็พี่เป๊กละนองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป๊กพอสายลูกศิษย์หลวงปู่บุญสายไหนพอสายไหนครับพี่บ้านและที่ดินเชียงรายเพราะกล้วยพอขายศิลามูลพ่อขายศิลามูลอะไรจึงทำให้คิดว่าเป็นพ่อขายศิลามูลหลวงพ่อทองวัดละมุดหลวงปู่เพื่อกวานดิบแอดมินเซิร์ชลีลาพ่อขายศิลามูลให้หน่อยพ่อขายศิลามูลลีลาพ่อขายศิลามูลอันนี้เก่ากับพ่อกวยเยอะพิมพ์คล้ายเลยพอคล้ายศิลามูลก็จะเป็นลีลาขาควายอย่างนี้คนละแบบแบบนี้ใกล้เคียงกับพระลีลาข้างเม็ดซึ่งเป็นลีลาหนังตะลุงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแอดมินเซิร์ชพระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่บุญให้หน่อยหรือหนังสือหลวงปู่บุญมีไหมลีลาอะไรนะเว้ยลีลาข้างเม็ดหลวงปู่บุญลีลาข้างเม็ดหลวงปู่บุญสำคัญผมบอกเลยแหม10 องค์แรกหน้าเว็บไซต์นี่เก๋ซะก่อนแล้วเอาแบบที่พอจะเข้าใจง่ายก่อนนี่ลีลาหนังตะลุงปู่บุญแหมดูง่ายมากครับอาจารย์อย่างนี้ก่อนสำหรับการศึกษาพระเครื่องนะเอาง่ายๆได้ใจความเลยดูแท้ได้ถ้าดูแท้เป็นแล้วเรื่องราคาเดี๋ยวมาเองราคาหาที่ไหนก็ได้ เนื้อหาจัดการมาครับสะดุ้งครับพระองค์เนี้ยจากเนื้อหาของพระเครื่องแล้วก็โอ้โหเก่าเราๆ100 กว่าปีอันเนี้ยอยากจะบอกให้รู้จักเลยว่าใครมีอะนะแบบเนี้ยแคปหน้าจอแล้วเอามาขายให้ผมได้นะครับอันนี้เป็นพระที่ออกมาจากกลุ่มวัดโชคเนื้อแบบนี้แท้ตาเปล่าหายากแน่แทบจะไม่เจออันนี้แท้อยู่แล้วนะครับพระเครื่องที่นะครับที่ออกมาจากวัดอ่ะเส้นสูงสวยงามพระพิสุทธิพงศ์วัดโชคไหนคุณโก้งพระเครื่องนะที่ไปพบเจอจากการนะเก็บไว้ในวัดนั้นคือพระที่แท้แน่นอนนะครับก็อย่างเช่นนี่ไงเห็นไหมหลวงพ่อพ่วงวัดกกนี่ที่ไปเจออยู่บนหลังคาโบสถ์ในวัดก็เป็นพระแท้แบบนี้เจอในวัดก็คือเป็นพระแท้วัดโชคอำเภอโพธารามวัดโชคมีพระเกจิเล่นหาไหมหลวงพ่อแจ่มเหรอครับวัดโชคนี่หลวงพ่อแจ่มวัดโชคเนี่ยวัดนี้แหละวัดโชคโพธารามเนี่ยพ่อแจ่มวัดโชคนี่แหละพ่อแจมเหรียญเท่าไหร่พระแจมเหรียญพ่อแจมเหรียญหลักแสนนะครับแต่พระกุที่แตกมาจากกลุ่มวัดโชคคือองค์นี้แล้วถามว่าวัดโชคมีความเกี่ยวพันอะไรกับหลวงปู่บุญไหมวัดโชคมีความเกี่ยวพันอะไรกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วไหมเป็นญาติกับหลวงปู่บุญไหมครับลีลาพ่อแจ่มว้าวก็เอาเป็นว่านะครับยันเทาะที่หลวงปู่บุญเรียนไปใช้เรียนจากพ่อแจ่มไปอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้บุญเป็นอาจารย์หลวงปู่บุญครับพ่อแจ่มเป็นอาจารย์ผู้บุญนี่ครับแล้วพระนี้คือพระที่พบนะในกลุ่มวัดโชคอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีผมเชื่อว่าหลายคนอยู่ในไลฟ์ผมไม่เคยเห็นแล้วหายากจริงเพราะแตกกุกขึ้นมาคนก็เอาไปหมดแล้วไม่มีใครเอาออกมาขายกันก็เลยไม่ได้เห็นกันถ้าถามผมว่าพระปู่บุญเก่ามากครับพระครูหายากระดับปรมาจารย์เนื้อเหมือนท้ายตลาดขอแบ่งครับอาจารย์พิจิรายุทธช่องอาจารย์คุณภาพมากๆครับให้ความรู้ด้วยครับฉะนั้นนะใครที่มีพระพิมพ์เนี้ยช่วยเอามาขายผมทีผมเวลาที่ผมรู้ข้อมูลอะไรแล้วผมอยากได้เยอะๆต้องว้าวเลยครับเจอองค์นี้พ่อแจ่มท่านสักยันแค่ตัวเดียวปากกัดไม่เข้านะ พระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระที่มีประวัติแตกออกมาจากเจดีย์หรือจากหลังคาโบสถ์หรือใต้ฐานพระประธานเนี่ยผมซื้อหมดเพราะเหมือนผมมีโอกาสได้นั่งเครื่องย้อนเวลาไปพบเจอพระเหล่านั้นซึ่งจริงๆพวกเราน่าจะหมดโอกาสแล้วเห็นไหมกูวัดเรียบซึ่งเป็นพระปู่ทองวราโยธาเนี่ยผมซื้อไว้เนี่ยนะหลายร้อยแล้วก็ยังอยากได้อีกนะพระพ่อปานกุวัดดงตาลตอนนี้แพงหมดแล้วนะเมื่อกี้มีใครถามพระกระดานท่ากระดานกุวัดท่ามะขามใช่ก็บอกว่าอยากได้ท่ากระดานท่ามะขามงามลึกซึ้งเข้มขังมากเลยครับเนื้อพระปิดตาจิ๋วเพราะเชิญพระเป็นของปู่สุขครับหลวงปู่สุขเอามาแจกเป็นของชำร่วยนะในงานศพนะในงานทำศพหลวงพ่อเชยซึ่งเป็นอาจารย์ท่านก็เหมือนกับพระชัยนะครับหลวงปู่บุญน่ะมีการเอาไปมอบให้นะปู่ยิ้ววัดบางปลาท่ากระดานพุทธคุณส่งครับผมสัมผัสได้อยากได้ท่ากระดานท่ามะขามนี่ขอบคุณสำหรับความรู้ครับพี่หอม20ครับหามาขายผมนะได้ตังค์กันแน่ๆท่ากระดานท่ามะขามมีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับอาจารย์โอ้โหทำไมถามกันเยอะจังโอ้น่าสนใจท่ากระดานเนี่ยกูท่ามะขามเพื่อนๆเชื่อป่ะตอนนี้ไม่มีให้เห็นในวงการแล้วนะไม่มีให้เห็นแล้วนะนี่แล้วมีในรายการงานประกวดด้วยนะใช่ครับเมืองกาเลสซิตี้ไม่มีให้เห็นสักองค์ต้องบอกว่าพระท่ากระดานกุท่ามะขามเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเล่นคือมีการเจอในใต้ฐานพระประธานเนี่ยเขาเล่นกันมานมนานแต่ของมีจำนวนน้อยนะครับก็มีผู้ที่มีตังเนี่ยได้ทำบุญและเอาพระนั้นไปเก็บไว้จนหมดจนสิ้นพระท่ากระดานปลูกธรรมะค่ะมีรายการประกวดไหมนี่มีครับมีครับพี่แล้วก็จนมาเมื่อไม่นานเนี่ยผู้ที่ได้ทำบุญเอาพระท่ากระดานทั้งหมดเนี่ยคือเหมาหมดวัดเลยทำบุญนะเป็นจำนวนเงินที่มากแล้วก็เอาไปหมดเลยนะได้เสียชีวิตและลูกหลานก็เอาออกมานะให้เราได้เห็นกันเมื่อปีนี้นะครับพอมีออกมาปุ๊บในงานประกวดใหญ่ๆสำคัญของประเทศไทยก็มีโต๊ะพระท่ากระดานปลุกท่ามะขามอาจารย์ข้อมูลแน่นมากๆครับมีเงินก็หาไม่ได้ครับนี่ฉะนั้นเวลาที่ผมเจอพระอะไรอย่างเงี้ยผมจะอยากได้มากๆขอชมพิมพ์สามเหลี่ยมครับอาจารย์ท่ากระดานพิมพ์สามเหลี่ยมเอาอย่างเงี้ยนะพระท่ากระดานกูท่ามะขามเนี่ยผมคว้านซื้อจนหมดผมคว้านซื้อจนหมดแบบหมดจริงๆจนสาแก่ใจผมเพราะผมได้ตามไปวิเคราะห์เจาะลึกคุณรู้ไหมมหาสิทธาผู้อ่องเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาจากที่เดียวกันนะใช่ใช่ครับเนี่ยไม้แกะมหาสิทธาผู้อ่องเนี่ยก็ได้มาจากที่เดียวกันผมเอาไปตัดชิดมีแต่คนขอดูเนื้อครับโอ้โหเก่าผมได้พิมพ์หน้าปกมาหนึ่งองค์ด้วยพี่ไพบูลย์พิมพ์หน้าปกยังเขาเรียกพิมพ์อื่นๆเนี่ยผมมีทุกพิมพ์แต่พิมพ์ที่ผมดูว่าเก่าอย่าลืมนะว่าพระท่ากระดานกูท่ามะขามเนี่ยที่แตกออกมาจากใต้ฐานพระประธานเนี่ยปี 14นะ แล้วบีหนึ่งสี่เดี๋ยวก่อนนะที่อยู่ในฐานะประธานแล้วผมสันนิษฐานว่ามีการทำเพิ่มไปอีกตอนปี22ที่มีที่หลวงพ่ออุตตมะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะกับพระปิดตาหลวงปู่อุตตมะก็เข้าพิธีเสกที่วัดท่ามะขามใช่ใช่เพื่อนๆใจเย็นตั้งใจฟังนะพระปิดตาจัมโบ้ปู่โต๊ะเนี่ยกับพระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่อุตตมะเนี่ยแล้วก็พระบ่งคาดว่าพระนาคปกนี่แหละได้ทำขึ้นมาแล้วก็ปลูกเสกใช้แจกในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตของวัดท่ามะขามนะในปี2524อยากได้องค์ยุคต้นพุทธคุณเกินครับดังนั้นอ่ะผมเลือกที่เอาขึ้นมาเล่นหาเนี่ยคือยุคต้นที่มีบันทึกว่าแตกออกมาจากใต้ฐานพระประธานอ้าวถ้าเพื่อนๆอยากรู้อ่ะแอดมินเอาในลังกระมาก็ได้เพราะอื่นพี่เก็บหมดละเนี่ยลังนั่นแหละข้างหน้าได้ลูกมีกิ่งด้วยครับวันนี้พุทธคุณเกินราคาครับปู่ท่ามะขามอ่ะเก็บอันนี้ก่อนผมเอาไปตัดชิ้นมีแต่คนขอชมขอแบ่งทางกระดานอีกสักองค์ครับอาจารย์กีฬายศผมได้บอกไหมว่าผมจะแบ่งอีกทีเมื่อไหร่นี่ครับนี่ผมเลือกเอาขึ้นมาให้แฟนเพจรู้จักพิมพ์นี้ไข่แบบนี้เป็น100 ปีผมเลือกที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักคือพิมพ์นี้ถามว่าทำไมผมจึงเลือกพิมพ์นี้เพราะพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่มีบันทึกลองล้างสักองค์ไหมอยากให้ผมล้างให้ดูสักองค์ไหมอยากให้พี่โอ๊ตล้างให้ดูสักองค์ไหมครับขอแบ่งครับอาจารย์อยากได้มานานระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับพี่บัญชีเดียวผู้ชมเปลี่ยนน้อยโอ้โหตอนนี้ทักหน้าดูเลยอยากครับอยากครับล้างเลยไม่ใช่ปัญหาให้ได้หมดลองดูครับอาจารย์ล้างครับอยากดูล้างครับพี่มดเอ็กล้างเลยล้างเลยได้เลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาข้อมูลพระธาตุกระดานกุท่ามะขามก่อนอยากครับรอชมอยากดูครับที่ผมเลือกพิมพ์เนี้ยเพราะพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่มีบันทึกแล้วก็ลงนามเจ้าวาดซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยนะไม่ใช่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีแบงค์โอ้โหเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีด้วยรอชมชัดเจนสุดๆพระเทพเมธากรเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพี่กิตติทัศน์ลงข้อมูลปลุกเสกมาให้ด้วยซึ่งอันนั้นน่ะเขาปลุกเสกพระปิดตาหลวงปู่อุตตมะปิดตาจัมโบ้ปู่โต๊ะและคาดว่าเป็นเหรียญนาคปกเพราะเหรียญนาคปกไม่ได้เก่าแบบนี้ตอนนี้พี่ขอถุงหน่อยลูกถุงขนาดที่พอดีกับพระถุงขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ไซส์หนึ่งล้างครับอาจารย์รอชมผมก็ทำความสะอาดด้วยสเตย์คลีนธรรมดาอุโตเสกพระอุตตมะพระจิวสารคืนพระตุ๋ยวัดอโนแต่ไม่ได้เสกอันนี้นะอันนี้คือก่อนนั้นเยอะแป๊บหนึ่งนี่คือก่อนนั้นเยอะอันนี้คืออยู่ในฐานพระประธานตั้งแต่ปี ตั้งแต่ก่อนปี14อ่ะชุดแรกเผลอหลวงเขาเปลี่ยนเสกแน่เลยครับอาจารย์เผลอเก่ากว่านั้นด้วยเป็น100 ปีครับพี่อย่างนี้หายากครับยากแน่นอนเพราะปัจจุบันไม่มีแล้วผมอะควานซื้อจนหมดแล้วนะพระทุกอย่างที่ผมรู้ข้อมูลที่แน่วแน่และแน่นอนผมควานซื้อจนหมดครับเพราะถ้าไม่ซื้อนะไปโดนตอนแพงแน่นอนเรานึกในใจว่าพระแบบนี้เราไม่ซื้อเราจะไปซื้ออะไรอะตอนนี้เมืองการกำเงินไป 7,000 ไม่มีให้ซื้อครับแล้วเขาบอกไหมว่าผมซื้อมาหมดแล้วเขาบอกไหมครับว่าพี่โอซื้อมาหมดแล้วแต่จริงผมไม่ได้ซื้อหรอกผมให้คนอื่นไปซื้อ ใครอ่านยังไงนะอ่านมันเหมือนผมป่าองค์ละ 100,000 ใช่ทำบุญใช่ไหมพี่องค์ละ 100,000 คือตอนนั้นน่ะเมื่อพระเนี่ยเขาเจอจากอยู่ในฐานพระประธานเขาจะย้ายพระประธานองค์เนี้ยเข้ามาเป็นพระประธานประจำอุโบสถเพราะตอนนั้นน่ะมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ซึ่งวัดท่ามะขามเนี่ยจะต้องบอกนี่ครับว่าโบสถ์หลังเก่าอ่ะเป็นกับโบสถ์หลังใหม่เนี่ยถ้าไปก็ยังเจออยู่คู่กันเนี่ยเขาก็ย้ายพระประธานองค์เนี้ยเนี่ยอันนี้เขาปิดทองใหม่นะพระประธานเนี้ยดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้อยู่ในอุโบสถนะจะเอามาประจำประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ก็เลยทำการไปย้ายก็เจอพระท่ากระดานเนี่ยอยู่ในใต้ฐานพระประธานนี่ท่านเจ้าคุณท่านเป็นมาเทศด้วยนะก็ได้เขียนไว้เลยว่าพระเครื่องพิมพ์ท่ากระดานสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนื้อชินตะกั่วอายุประมาณ100 ปีเศษถามว่าท่านเนี่ยอยู่ที่นั่นมาก่อนเราท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านต้องรู้ประวัติไหมว่าพระเนี่ยสร้างมากี่ปีหรือใครสร้างอันนี้เป็นคำบันทึกของท่านเจ้าคุณอายุประมาณ100 ปีเห็นไหมครับถ้าอายุประมาณ100 ปีนี่ก็ต้องโอ้โหสร้างในยุคเจ้าอาวาสองค์แรกๆพบใต้ฐานพระประธานในอุโบสถหลังเก่าจากการย้ายพระประธานไปประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ชัดเจนไหมชัดเจนพี่โดยบังเอิญมีจำนวนจำกัดก็คือมีแค่หลักร้อยองค์นะครับในการนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเมธากรณรงค์ปริสุทธโธเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าวาดวัดราชประชุมนะชนารามมีความประสงค์จะสร้างหอสมุดประจำวัดแต่ยังไม่มีเจ้าภาพดังนั้นผู้ศรัทธา 100,000 บาทจะสัมมนาคุณพระท่ากระดานของวัดดังกล่าวจำนวน1 องค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปศรัทธาได้โดยตรงที่กุฏิเจ้าวาดหรือธนาคารนครหลวงไทยจำกัดสาขาการจัดด้วยถนนชุโตหรือที่สาขาย่อยถนนบวรกาญจนบุรีนี่มีเบอร์โทรให้ด้วยแล้วก็ลงชื่อนะท่านเจ้าคณะจังหวัดราคาเดิมไหมครับเมื่อผมได้เห็นเอกสารนี้และเมื่อผมได้เห็นองค์พระนะครับซึ่งพระเนี่ยพอได้เห็นตัวจริงแล้วส่องเข้าไปเพื่อนๆเห็นสนิมไหมสนิมแดง พี่คืนไข่ครับบูชา110,000ได้องค์เดียวเองสุดยอดข้อมูลชัดเจนแล้วพิมพ์ตัดชิปล่ะครับสร้างพร้อมกันไหมพี่นิมิตวิชาพรสวัสดีครับครับพี่นิมิตพี่ผมต้องเรียนอย่างนี้พี่นิมิตผมไม่เคยได้มาก่อนเล่นพระมา20 กว่าปีนะครับพี่นิมิตใช่ไหมครับว่าผมอะเล่นพระเมืองการมาก่อนพระราชบุรีด้วยใช่เป็นกรรมการตัดสินโต๊ะพระเครื่องจังหวัดกาญจนบุรีก่อนโต๊ะราชบุรีเปิดศูนย์พระครั้งแรกก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีถึง3 แห่งไม่เคยได้พระท่ากระดานกรูนี้เลยซึ่งพระท่ากระดานกรูเนี้ยนะครับถูกนี่นะเศรษฐีท่านหนึ่งนะน่าจะเป็นเจ้าภาพสร้างหอสมุดแล้วก็เอาพระไปหมดเพราะแน่นอนครับพระที่แตกจากกู่ใครอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องอยากได้ไปจนหมดเหมือนพระท่ากระดานพ่อเนียมบ้านสูตรไงนะครับพอเวลาเนี้ยเอาพิมพ์อื่นมาสิลูกเปิดดูพิมพ์อื่นพอถึงวันเนี้ยพระเนี่ยแตกกู่2 ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งสุดท้ายนี่คือปี40 กว่าใช่ไหมวิน40 กว่าไหมแต่ว่าปี40 กว่าเนี่ยมีพระทั้งยุคเก่าและยุคที่สร้างตอนปี22เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันแล้วแต่ตอนก่อนปี22เนี่ยคือปี14เนี่ยพบพิมพ์นี้อยู่ใต้ฐานพระประธานถามว่าเราศึกษาไปพร้อมๆกันว่าถ้าณตอนนั้นน่ะมีหลากหลายพิมพ์อยู่ในฐานพระประธานนะครับท่านเจ้าคุณคงไม่เอามาลงพิมพ์เดียวนะครับท่านเจ้าคุณคงไม่เอามาลงพิมพ์เดียว1 เรื่องประกอบกับนะพิมพ์ที่เป็นพิมพ์หนาน่ะเรายังมองว่าการทำหรือศิลปะนะมันไม่อินมันไม่ดูเก่าเข้าใจง่ายเหมือนกับพิมพ์เนี่ยที่เทบางแบบนี้ซึ่งตอนเนี้ยถ้าผมจะให้แฟนเพจได้รู้จักผมก็ให้รู้จักแบบที่เข้าใจง่ายนะครับถ้าให้เก็บก็ให้แฟนเพจเราได้เก็บแบบที่เข้าใจง่ายครับพี่นิมิตซึ่งเราก็เก็บตามเอกสารในอดีตซึ่งในทางวัดเนี่ยเขายังเก็บเนี่ยประกาศราชกิจจานุเบกษาในการพระราชทานวิสงครามเสมาของวัดท่ามะขามตั้งแต่ปี 2441 นี่แสดงว่าวัดเนี้ยถูกไหมครับสร้างโบสถ์หลังเนี้ยคือมีโบสถ์จึงได้รับประทานวิสงครามเสมาเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะถ้าไม่มีโบสถ์เขาเรียกสำนักสงฆ์เมื่อไหร่จะเป็นวัดได้คือต้องมีโบสถ์วิสงครามเสมาก็คือนะสร้างโบสถ์เสร็จจึงไปขอได้นะครับก็แสดงว่าพระประธานเนี่ยต้องประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเนี่ยตั้งแต่ปี 2441นะครับต้องประดิษฐานอยู่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2441ชัดเจนครับแบบนี้ตื่นเต้นแบ่งปันครับอาจารย์พี่ทอง นั่นแหละครับแล้วในกุเนี้ยนี่ครับพี่นิมิตคนเมืองกาญไงก็มีแบบเทตัดชิดจริงๆอ่ะพิมพ์เดียวกันมองตัดชิดแล้วเหมือนกุศรีสวัสดิ์เลยเป็นพิมพ์เดียวกันนะแต่อันนึงอ่ะตัดชิดนี่เห็นไหมอันหนึ่งปีกกว้างได้ความรู้มากๆเลยครับตัดชิดด้วยดังนั้นแล้วอ่ะอันนี้ต้องให้เวลาในการค้นคว้าได้ความรู้มากๆเลยครับแบบเนี้ยต้องให้เวลาในการค้นคว้าแต่เล่นหาแบบเนี้ยเข้าใจง่ายก่อนแล้วถามว่าตอนนั้นทำบุญ100,000แล้วถ้าพระเนี่ยมีเยอะผมเชื่อว่าพี่นิมิตก็น่าจะเล่นพระมานานพอสมควรทำไม20 กว่าปีผมไม่เคยเห็นเลยสักองค์เดียวแล้วพอผมอ่ะรู้ที่มาว่ามาจากไหนผมให้นะคนเนี่ยของผมเนี่ยไปเจาะมีเท่าไหร่เอาหมดจนเขาตกใจว่าเฮ้ยเอาหมดเลยเหรอเอาหมดนี่ครับแล้วผมถามว่าพระท่ากระดานกู่ท่ามะขามหลักพันถ้าลองจากท่ากระดานกุเก่าแล้วอ่ะเราก็จะมาที่หลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะพอนาฏศรีโลหะนาฏหนุ่มเท่าไหร่ถ้าลงทองก็จะมี50,000ใช่50,000ใช่ป่ะท่ากระดานพระครูสอน10,000 กว่าบาทใช่พี่ท่ากระดานปู่ดีวัดเหนือก็อยู่4-5 พันแต่ถ้ากระดานปูดีว่าเหนือเนี่ยสร้างหลังปี2500แต่พอมาพูดถึงท่ากระดานที่มีความเก่าแก่อายุเป็น100 ปีแบบนี้ถ้าใครอยู่เมืองกาญน่ะรู้จักพี่วุฒินะตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่ริมน้ำพี่รู้ว่าโอ๊ตบ้านพี่อยู่ที่นั่นพี่เล่นมาก่อนออกมาแป๊บเดียวไม่เกินเดือนคนคว้านเก็บหมดเลยถือว่าผมโชคดีนะครับที่ได้เจอเหมือนได้นั่งเครื่องย้อนเวลาไปอยู่นะตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำความสะอาดด้วยสเตย์คลีนนี่ซึ่งผมบอกว่าเนี่ยพระท่ากระดานกุท่ามะขามเนี่ยถ้าผมได้มาหมดเมื่อไหร่นะครับถ้าผมได้หมดเมื่อไหร่ผมก็จะเนี่ยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆได้อย่างสบายใจว่าจำนวนมันไม่ได้มีเยอะนะมีน้อยจริงๆอย่างที่เรารู้มาว่ามีแค่หลักร้อยองค์นะไม่ใช่ว่ายิ่งซื้อก็ไม่หมดสักทียิ่งซื้อก็ไม่หมดสักทีนี่ผมซื้อมานะผมซื้อได้เนี่ยจากคนเนี้ยสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีแล้วข้อมูลชัดเจนครับขอแบ่งปิด2 องค์ถ้าผมแบ่งมาแล้วเอามาตัดชิดแขวนได้ไหมแล้วแต่พี่เลยถามว่าจะตัดทำไมนี่สเตย์คลีนเนี่ยนะครับใช้ล้างฝุ่นได้เป็นอย่างดีโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวผมปัดให้เท่าไรครับขอราคาครับอาจารย์ เอาเลี้ยงใส่ถาดให้หน่อยสิลูกผมไม่รู้ว่ากล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายที่ผมได้มาแบบนี้เหรอครับคนที่เป็นเซียนพระเนี่ยภาวนาว่าชีวิตหนึ่งการเล่นพระอยากให้เจอพระแบบนี้อยากให้เข้าที่เราโอ้โหเพราะเป็นพระเครื่องที่เขาเรียกว่าเนี่ยได้ของดีใช้กำไรงามเราใช้คำว่ากำไรงามมีโต๊ะส่งประกวดครับผมเพิ่งไปส่งประกวดมาถ้าไม่ชัดเจนนะจะมีโต๊ะประกวดในงานเหรอครับขอผู้กันหน่อยลูกคิดถึงพี่ทวีเลยแบบนี้เก่ากว่าพนันเยอะเลยครับราคาครับเท่าไหร่ซึ่งถ้านับกันจริงๆตอนนี้นี่จะน่าจะเป็นพระท่ากระดานที่มีความนิยมเป็นอันดับ2รองจากกู่ศรีสวัสดิ์นี่ต้องเรียกว่าเป็นพระท่ากระดานที่น่าจะมีความนิยมเป็นอันดับ2รองจากนะกู่ศรีสวัสดิ์อันนี้ชัดเจนคือผมเป็นคนเล่นพระเนี่ยผมยังซื้อหมดคุณคิดดิถ้าพระไม่ชัดเจนบางอย่างมาง้อขายผมยังไม่ซื้อเลยแบบนี้นี่ต้องโอ้โหนะฮะไก่เฮี้ยนกระหือรืออยากจะได้ก็เหมือนพ่อพินนะแล้วตอนนี้คนถามพ่อพินผมทุกวันในไลฟ์ถามว่าถ้าที่อื่นมีจะต้องมาถามน้องโอ๊ตไหมล่ะนี่เพราะว่ามีกี่พิมพ์ครับพิสาครยอดขุนพลลุ่มน้ำแม่กองขอแบ่งด้วยนะครับอาจารย์ขอหนึ่งองค์ได้ครับพี่ภูสยามบอกว่าขอแบ่งไว้บูชาหนึ่งองค์ครับได้ครับพี่สักครู่นะอาจารย์ใช้อะไรล้างครับสเตคีนครับสเตคีนครับขอปิดครับพี่ณรงค์เดชได้ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเลี้ยงใส่ถาดได้สวยๆก่อนไม่เก็บได้ไงชัดเจนแถมมีมาส่งให้ถึงที่ไม่มีแล้ว20 กว่าปียังไม่เคยเห็นเลยนะเก็บพระเครื่องจากผมผมใช้ความรู้ความเข้าใจของผมมาคัดสรรไม้แฟนเพจของผมถาดนี้มีแค่นี้เหรอลูกมีครับมีแต่คือเลี้ยงได้ประมาณแค่นี้ก่อนนี่ทองเก่าเหมือนยุครัตนะเลยเนี่ยผมกำลังดูทองอยู่เก่าจริงไหมโอ้เพื่อนพอล้างแล้วยิ่งคลาสสิกเลยแบงค์คือรู้ไหมไข่ขึ้นจากบนตะกั่วแล้วกูรู้อีหลังก่อนดีกว่าพี่ได้โอ้คลาสสิกจัดเลยเนี่ยไข่เนี่ยขึ้นบนพระแล้วไข่เก่ากว่าเพราะเนียมอีกโอ้โหทองเก่ามันอยู่รัตนะสวยทุกองค์เข้มขลังมากครับว้าวและสนิมเนี่ยเหมือนสนิมเพราะเนียมเลยสนิมเมื่อเนี่ยเหมือนสนิมเมื่อเนียมว่าน้อยเลยก็เพราะเนียมว่าน้อยก็ตะกั่วเมืองการสวยเลยสวยกว่าไม่ล้างเลยครับพิชาสวัสดีครับกราพิชานี่เราล้างให้เห็นกันแล้วด้านข้างเนี่ยตัดด้วยหรือเปล่าตัดด้วยมีดบางคนใช้สิวใช้มีดตัดปิด4,000เท่าเดิมนะครับอาจารย์จะใจร้ายกับผมขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะใช้สิวตัดดังนั้นปีกแต่ละองค์ นี่เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างราคาครับอยากได้แบบนี้เห็นไหมตีทีหลังแล้วปีกข้างนี้แคบปีกข้างนี้กว้างเพราะเขาตัดด้วยมือทีละองค์โหแล้วผมชอบไข่มากๆเลยล้างได้ล้างได้ทุกคนไม่ล้างก็คลาสสิกโหแล้วดูเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีไข่ถ้าไม่ล้างก็ไม่รู้สนิมแดงเมืองการมีมนต์เสน่ห์ครับโอ้นี่ดูดิเก๋ก็ไม่มีเอางี้ก่อนเก๋ก็ไม่มีเพราะว่าตอนนั้นออกมาเขาเก็บไปคนเดียวจนหมดเลย